สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับกับ EP ที่ทุกท่านรอคอยนะครับเป็นบุคคลที่เสียสละนะครับปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติมาอย่างยาวนานและภารกิจของท่านก็มีมากมายนะครับท่านคือวีรบุรุษนักรบแห่งบางกลอยผมนี่พี่น้องตัดผมออกไปเลยนะผมไปนอนอยู่ตามโรงหนังพอเขาเอารถเข็นศพอ่ะยกโรงออกจากซองอ่ะพอยกออกปุ๊บเราก็คานเข้าไปเลยเราคานเข้าไปคานเข้าไปเอาอะไรพี่เก็บตังค์เด็กวัยรุ่นเนี่ยมันง่ายมากต่อการที่จะเป๋ไปนะคนเรามันอยู่ในวงการนักเลงเนี่ยมันก็มีบ้างผมสู้นะใหญ่กว่าผมยังเอาเลยเจ็บไม่เป็นไรขอได้เงินแถวพระขนงใครก็รู้จักเลยหมูธนูมือต่อยมันจนหูย่นเป็นดอกกระลำฉายาคนนี้เขามาได้ไงพี่ต่อยคนตายเด็กวัดท่าทองเต็มตัวเลยพี่โชโหเต็มเหนียวเลยละหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ช่วยกันเป็นสะพานบุญในการอุดหนุนสินค้าจากคงกระพันสโตร์นะครับพวกเรารู้สึกขอบคุณและซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากนะครับและปัจจัยที่ท่านผู้ชมได้ทำบุญมานะครับก็จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์โบสถ์วิหารและสร้างศาสนสถานต่างๆรวมไปถึงช่วยเหลือพระสงฆ์หรือว่าเณรที่อาพาธนะครับช่วยเหลือการศึกษาของเด็กสร้างถนนสร้างสะพานและแน่นอนว่ายังมีการนำไปใช้ในสาธารณประโยชน์ต่างๆอีกมากมายตามแต่วัตถุประสงค์ของวัตถุมงคลชนิดนั้นๆ นะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าเงินส่วนหนึ่งก็จะถูกนำไปช่วยสร้างคอนเทนต์ดีๆที่มีคุณภาพในช่องหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลอีกด้วยนะครับขอให้ FC ทุกท่านมั่นใจได้เลยนะครับว่าวัตถุมงคลที่เราเลือกมานั้นเป็นของดีมีวัตถุประสงค์ที่ดีเพียงแค่ FC เข้ามาที่ LINE @bangor หรือตาม QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้หรือคงกระพันสโตร์ท่านผู้ชมก็สามารถร่วมบุญกับเราได้ทันทีนะครับและผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่าเช่าวัตถุมงคลกับเราคุณจะได้ของดีได้ของแท้ได้ทำบุญและก็ได้สนับสนุนช่องเราให้มีคอนเทนต์ดีๆต่อไปครับผมหนุ่มคงกระพันขอบคุณมากครับหนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลก็ต้องขอต้อนรับนะครับพี่โชคดีชัยยะเจริญนะครับขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งครับพี่โชคดีครับขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติหนุ่มคงกระพันแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งผมต้องขอขอบคุณ FC ก่อนรเรื่องที่ท่านได้ร่วมทำบุญโอ้ที่เราประชาสัมพันธ์ไปให้กับ FC หนุ่มวงพันธ์ Official ได้ร่วมทำบุญกับวัดพรหมยานหรือวัดป่าละอูอนะก็ซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรบกับพี่โชคดีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านบวชเล่าให้ฟังนิดนึงบวชแล้วก็พยายามที่จะสร้างวัดอยู่ที่ป่าละอูอยู่บนเขานะอยู่ไกลทีเดียวนะท่านก็สร้างอยู่คนเดียวนะก็ด้วยความยากลำบากก็ในตอนนั้นที่เราประชาสัมพันธ์กันไปอ่ะทุกคนก็ช่วยกันทำบุญมาตอนนี้ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะพี่หนุ่ม บางท่านน่ะขึ้นไปดูเองเลยนะบางท่านบอกเอ้ยจริงหรือเปล่าเห็นบอกว่ามีคนไปดูหลายคนไปได้เลยไปได้เลยวันนี้เราก็ได้ฐานได้ฐานแล้วแล้วปรับพื้นที่แล้วแล้วก็ตอนนี้จะทำต่อชั้น2พระอุโบสถจะปูพื้นที่เราจะต้องไปนั่งเขียนยันไม่ได้หลับไม่ได้นอนบางทีก็ยันบางตัวท่านเขียนไม่ทันท่านก็บอกว่าเดี๋ยวโยมแกช่วยเขียนต่อหน่อยนะเราก็เอาทำให้ทำให้เราทำบาปมาเยอะแล้วไปร่วมลบฆ่าคนตายมาอะไรทวนบุญคุณสนนี่ก็ขอให้เขารับไปและครั้งนี้เราก็จะขอเชิญชวนให้ร่วมบุญกันอีกการสร้างพระอุโบสถบนนู้นน่ะมันก็ใช้ปัจจัยพอสมควรเดี๋ยวเบอร์บัญชีหรือว่า QR code ก็เหมือนเดิมผมก็จะขึ้นให้ตรงนี้นะครับมีมากก็ทำมากมีน้อยทำน้อยแล้วแต่ศรัทธาไม่มีอะไรแรงศรัทธาไม่มีอะไรผิดถูกนะทุกคนช่วยกันก็ดีใจแล้วก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่แล้ววันหนึ่งถ้าเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่พวกเราก็คงภูมิใจนะที่ได้มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการร่วมบุญในครั้งนี้จริงๆเราก็พูดคุยกับพี่โชคดีมาหลายครั้งแล้วพูดคุยเรื่องภารกิจต่างๆก็เสียสละนะเพื่อพวกเรามามากแล้วแล้วก็มีหลากหลายภารกิจที่ไปปฏิบัติหน้าที่นะทั่วประเทศเลยนะครับแต่จริงๆหลายท่านอาจจะยังไม่เคยรู้ว่าจริงๆเรื่องราวชีวิตในวัยเด็กของพี่โชคเป็นอย่างไร FC หลายคนก็ยังไม่เคยรู้เรื่องราวประวัติชีวิตของพี่โชคดีนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรจริงๆวันนี้อยากจะเริ่มต้น
ด้วยเรื่องราวชีวิตของพี่โชคนะจริงๆแล้วเรื่องราวชีวิตของพี่โชคอยากให้ FC ฟังดีๆนะผมเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวชีวิตของพี่โชคนั้นจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่ผลักดันให้พวกเราเนี่ยมีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตทำงานต่อไปไม่ท้อแท้นะไม่สิ้นหวังนะวันนี้ก็เลยอยากจะขอคุยเรื่องราวชีวิตของพี่โชคก่อนนะครับพี่โชคครับตอนวัยเด็กพี่โชคอยู่ที่ไหนพี่เกิดที่ไหนนะเป็นเด็กกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่พระโขนงพี่น้องกี่คนพี่พี่น้องมี5คนมี5คนพี่โชคเป็นคนที่4คนที่4ครับคราวนี้ช่วงนั้นน่ะพ่อแม่ผมเค้าเลิกกันพอเลิกกันปุ๊บผมก็อยู่กับพ่อลูกก็อยู่กับพ่อหมดแม่ก็แยกไปช่วงนั้นก็พ่อมาป่วยพ่อป่วยตอนนั้นผมเรียนอยู่ป.3 อ่ะประมาณได้8 9ขวบอะไรเงี้ยพอพ่อป่วยเสร็จปุ๊บเนี่ยอาผมเค้าก็เลยเอาผมไปบวชเนนอยู่ที่วัดอาวุธวิกสิทธารามฝั่งทนน่ะวัดแม่ชีบุญเรือนรู้จักดีนั่นแหละวัดนั้นน่ะไปบวชอยู่กับพี่ชายกับหมูหมูก็ไปบวชเป็นเนนด้วยกันพี่หมูเนี่ยเป็นพี่ชายที่ติดกันใกล้กันใช่มั้ยครับหมูคนที่3ผมคนที่4แล้วก็มีพี่อีก2คนมีพี่ชายกับพี่สาวแล้วน้องอ่ะน้องสาวน่ะอยู่กับอาที่เขาดูแลพ่อผมน้องก็ไม่ได้เรียนหนังสือเหมือนกันแล้วพี่อีก2คนน่ะอยู่ไหนแตกแยกกันไปแล้วพี่สาวก็ไปมีครอบครัวแล้วพี่นุ่งเขาโตกว่าเยอะเขาโตกว่าเยอะแต่แล้วพอผมอยู่วัดบวชเนนอยู่เนี่ยระหว่างที่บวชอยู่พ่อตายแล้วคราวนี้จากป่วยแล้วก็มาตายเขาก็เอาศพไว้วัดท่าทองก็อยู่วัดท่าทองเพราะว่าใกล้พระโขนงมันใกล้พระโขนงผมก็ไม่ได้มางานพ่อนะแล้วมาไม่เป็นไม่มีใครไปรับเพราะอยู่ฝั่งทนนู้นอยู่ฝั่งทนน่ะมันคนละทิศเลยคนเดียวเลยพ่อตายแล้วอยู่ตรงนู้นน่ะไม่มีใครไปเยี่ยมมีใครไปดูแลผมเลยนะคราวนี้น้องสาวรู้ว่าอยู่กับอาพี่สาวก็แยกไปพี่ชายแยกไปคือหลังจากพ่อตายแล้วหมูเลยต้องหนีเลยหนีจากเนนน่ะไปศึกที่ต้นโพเลย ไม่บอกหลวงปู่แล้วหนีเลยก็เหลือแต่ผมตอนนั้นผมนี่พี่น้องตัดผมออกไปเลยนะเหลือโดโดเลยตัวคนเดียวเลยหมูเขาหนีไปแล้วเราก็ไม่รู้แล้วเขาไปไหนอ่ะไปเลยไปของเขาเลยก็ไม่รู้ไปไหนอ่ะก็อายุไล่เลี่ยกันเงี้ยเขาก็10ขวบประมาณนั้นประมาณ10ขวบก็ไปผมไม่เคยเจอเขาอีกเลยนะเอ้าแล้วก็มาเจอกันตอนหลังประมาณ20ฝ่าแล้วอ๋อมาเจอตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วนะแล้วก็รู้ว่าเขาตอนแยกกันไปเนี่ยหนีไปอยู่บ้านก็ไม่มีแล้วไปก็ไม่ได้เข้าบ้านพี่น้องก็ไม่มีใครเอาก็ไปนอนอยู่ตามโรงหนังโรงหนังโรงหนังเก่าๆเมื่อก่อนโรงหนังฮิตเฉลิมรักอะไรหมูมันไปนอนอยู่ตามโรงน่าเห็นใจแกนะเพราะว่าเอาพูดกันตรงๆเถอะเด็กวัยรุ่นเนี่ยไม่มีคนคอยกำกับอบรมดูแลเนี่ยมันง่ายมากต่อการที่จะเป๋ไปนะขนาดพ่อแม่ดูแลอย่างดีเลยยังเป๋ไปเกเรไปในเส้นทางที่ไม่ถูกต้องได้เพราะนั้นเนี่ยพี่หมูเนี่ยพอแยกไปใช้ชีวิตแกก็ไปเดินในเส้นทางนักเลงอีกเส้นทางนึงเดินนักเลงเลยอยู่แถวพระโขนงใครก็รู้จักเลยหมูธนูมือฉายาเขาฉายาเขาไอ้ฉายาคนนี้เขามาได้ไงพี่ต่อยคนตายอ๋อธนูมือนี่คือต่อยคนตายไม่เบาไม่เบาเขาก็ไม่เจอพี่โชคเลยไม่เจอมาเจอทีตอนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วผมไม่เป็นตำรวจแล้วผมถึงมาเจอเขาโอ้ยแล้วเราก็เลยต้องไปขอร้องให้เขาเลิกก็คนเรามันอยู่ในวงการนักเลงเนี่ยมันก็มีบ้างยาเสพติดบ้างนู่นนี่ก็อยู่ในเส้นทางอะไรมันเป็นเส้นทางของนักเลงอ่ะมันอยู่ในแก๊งพวกนี้แหละฝิ่นกัญชาเฮโรอีนอะไรพวกนี้มันก็มีบ้างพี่ก็พยายามดึงเขาออกมาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขามาครับเสร็จแล้วตอนนั้นพอผมอยู่วัดผมก็เลยขอศึกหลวงปู่แชมก็ถามเลยถามว่าอยากเรียนหนังสือไหมท่านเน้นนะบอกอยากเรียนครับท่านก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวกูจะพาเองเนี่ยไปฝากกับหลวงพี่ช่วงที่วัดท่าทองเราก็โอ้โหดีใจแล้วหลวงปู่แชมมาส่งก็นั่งแท็กซี่มาพอมาถึงที่วัดท่าทองหลวงปู่ช่วงท่านก็เมตตาพาไปฝากที่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าทองครับวันไปฝากโรงเรียนเทศบาลเนี่ยผมเดินตีนเปล่านะไม่มีรองเท้าไม่มีรองเท้าตอนนั้นนะเสื้อผ้าชุดอะไรก็ไม่มีนะใส่เสื้อเก่าๆกางเกงเก่าๆเราไม่มีตังค์เลยนะ
กินข้าวกินขนมก็ของวัดอยู่แล้วมันต้องไปซื้อพอเราได้เรียนหนังสือผมป.3จะมาเข้าป.4ผมไปเอาชุดของลูกศิษย์คนเก่าลูกศิษย์ของท่านของหลวงปู่ช่วงของหลวงปู่ช่วงมาอยู่ก่อนผม2คนเรียนไล่กันเราก็ได้เสื้อได้กางเกงรองเท้าเนี่ยผมก็ไปหาของเก่าๆของน้อยๆไปลื้อๆที่ขาดๆรองเท้าเนี่ยมีแต่เงี้ยนิ้วโผล่นิ้วโผล่ก็ค่อยเอามาเย็บเอาเย็บทําเองหมดตั้งแต่เด็กละกางเกงเนี่ยขาดเนี่ยเราก็เย็บเอาปะแล้วปะอีกเสื้อขาดเย็บแล้วเย็บอีกช่างหัวมันน่ะสมัยก่อนเนี่ยไปโรงเรียนน่ะเข็มขัดแทบจะไม่มีเลยหัวเงี้ยขาดลุ่งลิ่งหมดนะเอาเชือกอ่ะมัดผูกกระเป๋าก็ไม่มีกับเขาแค่ย่ามย่ามพระใส่ไปใส่หนังสือไปหนังสือก็เอาของน้อยต่อเข้ามารุ่นพี่เรารุ่นพี่แล้วก็ใส่รองเท้าเก่าๆมาโรงเรียนไปวันแรกก็โดนเพื่อนแกล้งละโอ้ยเด็กวัดอายเขาเหมือนกันน่ะคือเหมือนถูกดูถูกนะแต่ทำไงได้เราจนน่ะเราไม่มีตังค์สักบาทจะเอาเงินที่ไหนอยู่ตัวคนเดียวอยู่เราไม่ใช่มีตังค์เหมือนพวกเองใส่รองเท้าสวยๆหรูๆอย่างเงี้ยไอ้เราก็มรดกตกทอดได้พูดแล้วอยากจะร้องไห้นั่นแหละไม่อยากเล่าก็เนี่ยครับโอ้พี่โชคจริงพี่โชคก็ไม่อยากเล่านะผมก็จะบอกว่าพี่โชคกรุณาเล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับพวกเราพวกเราสุขสบายพ่อแม่ขอเงินไปโรงเรียนหนังสือหนังหาเสื้อผ้าก็ต้องสวยเดี๋ยวนี้ไปโรงเรียนนะแต่ดูรุ่นพี่ๆเขานะวันนี้นะต่อสู้ชีวิตมาจนมีวันนี้ได้นะอันนี้สิ่งที่พี่โชคเล่าพี่โชคบอกว่าบางทีผมไม่อยากจะเล่าเลยแต่จริงมันเป็นความภูมิใจนะใช่ผมยังบอกเลยว่าผมฟังแล้วเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยนะเพราะผมก็ไม่ได้ลำบากเหมือนพี่ขนาดนี้ผมพูดแล้วเนี่ยผมเหมือนสะอึกนะอย่างน้อยกับชัยเนี่ยที่เขาเป็นเด็กวัดน่ะพี่ชัยเขามาเยี่ยมทีงเขาก็ซื้อของมาให้ซื้อเสื้อผ้าซื้อขนมซื้อรองเท้ามาโอ้โหของใหม่ๆนั่นเลยโอ้เราน้ำตาแทบไหลนะเพื่อนมามีของเต็มไม่เคยเลยไม่มีญาติพี่น้องไม่เคยแม้แต่เอาไงดินสอสักแท่งยังไม่มีเลยจะซื้อให้อ่ะเราก็ไอ้น้อยเดี๋ยวชุดเก่าขอนะผมพูดอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอฉันน่ะไม่มีญาติพี่น้องที่มาเหมือนมาดูแลเรามาช่วยเหลือเราทุกคนก็ต้องไปสู้ชีวิตของเขานะพี่นะคือต่างคนต่างไปนะเขาก็ไปสู้ชีวิตเขานั่นแหละถูกแล้วผมก็ช่วงอยู่กับหลวงปู่ช่วงเนี่ยผมก็ทำทุกอย่างนะท่านให้ที5บาทนะแต่5บาทนี่ต้องไปดายย่าท่านให้ดายย่าหมดนี่เลยเนี่ยหมดวังเริ่มเลยโอ้โหเราก็ดายย่าอ้าวให้5บาทเราก็ต้องเก็บไว้ผมก็ทำทุกอย่างรับจ้างเสิร์ฟน้ำเวลาเขามีศพเราก็ไปรับจ้างเขาก็ให้30บาทก็เริ่มเก็บเงินได้แล้วก็เก็บเงินโปรยทานเขาบวชก็ไปเก็บเงินบางวันสัปเหร่อมาเรียกแล้วเอ้ยโอ๊กๆมานี่ดิผมชื่อเล่นที่โอ๊กอ่ะโอ๊กมานี่ดิวันเนี้ยเขามีเอาศพออกจากโรงที่ป่าช้านะลุงนันน่ะแกมาบอกเราก็เหรอพอเขาเอารถเข็นศพอะยกลงออกจากซองอะมันจะเป็นซองซีเมนต์อะพอยกออกปุ๊บเราก็คานเข้าไปเลยเราคานเข้าไปคานเข้าไปเอาอะไรพี่เก็บตังค์อ๋อมีข้างในตอนที่เขาบรรจุตอนที่เขาบรรจุลงเข้าไปในซองอะมันก็จะมีเงินอะเขาโปรยเข้าไปซื้อที่ครับคนโบราณเขาเรียกซื้อที่โหญาติคนที่เขามาเอาเขาเห็นนะไม่กลัวเหรอแล้วคานเข้าไปแล้วจะไปกลัวไหมอยู่วัดกลัวผีไม่ต้องกันแล้วเราเด็กอยู่นะเราก็ไม่ค่อยกลัวหรอกเรื่องผีไม่รู้เรื่องหรอกไปเก็บเงินพวกนี้มาบางทีลุงนันเนี่ยแกเป็นสับเปลินหน้าเมนมีอะไรแกก็จะมาบอกเอ้ยวันนี้นะวิวกระดูกที่เขาเผาแล้วเหลือแต่ขี้เถ้าอ่ะเอาไปทิ้งตรงป่าช้าผมก็ไปเลยไปนั่งเขี่ยขี้เถ้ากระดูกที่เขาเผาแล้วนี่พูดนี่ไม่อายนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นเรื่องชีวิตของผมกูจะไปอายทำไมพี่นี่นะเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากนะเขี่ยเอาตังค์พวกเนี้ยตังค์พวกนี้มันจะดำครับเราก็มาแช่สมัยก่อนเขาเรียกกดเกลือมาล้างสาราวัดอ่ะก็ไปเอามาล้างแล้วมาเก็บไว้พอได้เงินก็มารวมไว้สะสมไว้ซื้อเสื้อซื้อกางเกงใหม่ซื้อหนังสือมั่งซื้อรองเท้ามั่งซื้อชุดลูกเสือมั่งแต่มันไม่ได้เป็นชุดหรอกมันก็ได้ทีละชิ้นแล้วก็บางวันก็ไปขายเลี้ยงเบอร์เลี้ยงเบอร์เนี่ยเลี้ยงเบอร์ครับเลี้ยงเบอร์ไปเดินตลาดพระโขนงก็วิ่งขายมาแล้ว
ถ้าวันเนี้ยหวยออกผมไปแล้วนู่นเลยภูเขาทองไปถึงภูเขาทองไปนั่งรอสมัยก่อนนี่ลงพิมพ์แถวๆนั้นแหละไปถึงก็รับเรียงเบอร์มาเลย50ใบวิ่งตีนเปล่าเลยนะไม่ได้ใส่รองเท้าวิ่งจากภูเขาทองวิ่งลัดเลาะมาเรื่อยเลยผ่านโคลีเซียมมาทะลุออกไอ้ประตูน้ำทะลุตัดออกลาดประสงค์ไปถูกเด็กแถวลาดประสงค์ไล่เตะเอาอีกข้ามทิศเรามันเด็กอ่ะขายเลียงเบอร์เลียงเบอร์ครับเลียงเบอร์เลียงขายหมดได้กำไรกี่บาทโอ้ยไม่กี่ตังค์หรอกใบสลึงอ่ะเออใบสลึงเลียงเบอร์เนี่ยพี่เอามาที50ใบ50ใบไม่ได้เอาเยอะตังค์ไม่มีอ๋อต้องมีต้องไปซื้อเขาก็เราเอาทุนเงินที่เราเก็บจากงานศพอ่ะงานวัดมั่งอะไรมั่งจากหลุมศพมั่งอะไรเงี้ยเราก็ต่อยอดได้อ่ะช่างมันวิ่งขายมาเรื่อยจนถึงหน้าวัดทองอ่ะดึกเลยวัดปิดเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ปีนเอาสับเปลือรู้จักกันไอ้โอ๊กไปไหนมาบอกขายเลี้ยงเบอร์บางวันก็ขายไม่หมดนะเหลือ10ใบ20ใบอ่ะเช้าวิ่งออกมาเลยแต่เช้ามืดเลยวิ่งขายคนเข้ามาฮะมันจะมีป้ายรถเมล์วิ่งขายขายเพราะเดี๋ยวต้องออกบิณฑบาตด้วยครับตี 5มาเดินแกว่งก่อนหมดไม่หมดช่างมันแล้ววันเนี้ยเข้าไปเตรียมตัวไปเดินบิณฑบาตไปทองหล่อเดินไปกับพระพระจะเดินไปทางทองหล่อไปบิณฑบาตกลับมาปุ๊บมาถึงก็มาจัดที่ให้พระฉันครับจัดสำรับเสร็จปุ๊บพระฉันเสร็จล้างอะไรเสร็จก็ไปโรงเรียนเอาขนมเอาข้าวถุงแกงถุงก็ใส่ย่ามไปบางทีเนี่ยนะครูเขานัดให้มาซ้อมกีฬากันเนี่ยเราออกมาซ้อมไม่ได้เรารับจ้างตักท่อข้างในน้ำคำดำปีที่เขาตกไปตายกันเงี้ยแบบนั้นนะท่อน้ำทิ้งเงี้ยทีเหลี่ยมอย่างเงี้ยทรายมั่งอะไรมั่งเราก็ไปตักไปกัน3คนนี่แหละน้อยไทยแล้วช่วยกันไอ้พวกนั้นไม่ลงเราลงเราลงไปตักพวกนี้ก็เอาใส่รถแล้วก็วิ่งไปเข็นคือที่ทำเนี่ยก็คือเพื่อให้ท่อระบายน้ำมันโล่งทำให้น้ำในวัดไม่ตันนั้นเวลาฝนตกมันไม่ท่วมได้ทั้งหมด60บาทคนละ20คนละ20บาทโอ้โหเหม็นทั้งวันเลยนะกว่าจะเสร็จผมเนี่ยไล่ตักเป็น10ท่อน้ำทิ้งมันก็ไล่ไปเรื่อยจนถึงถนนมันก็จะมีท่อพักน้ำเป็นหลุมๆทั้งหมด10กว่าหลุมตกเดี๋ยวนี้เป็นที่จอดรถเวลาถ้าใครอยู่กรุงเทพเคยไปงานที่วัดท่าทองนะด้านหน้าจะเป็นลานจอดรถกว้างเวลามีนั่นแหละสมัยก่อนเป็นสนามกีฬาของเรียนเขาด้วยแล้วโอ้ยเพื่อนมาแต่งตัวหล่อๆสวยๆกันมาเต็มเลยมาเล่นวอลเลย์กันมั่งมาเล่นบอลเห็นเรานะมายืนล้อมที่หลุมเราก็ต้องตักอยู่อ่ะโอ้ยเราบอกโอ้ยอย่ามาดูเลยอายเหลือเกินบอกอายเหลือเกินเพื่อนซ้อมกีฬาเขาโอ้ยมาเล่นวอลเลย์แล้วใครจะไปเล่นกับเขาโอ้โหเหม็นหึ่งเลยตัวนี่อาบน้ำแล้วล้างอีกสบู่ลักสมัยก่อนนกแก้วถูโอ้เหม็นหึ่งหมดเราก็อายเขาเหมือนกันนะแต่เราคิดว่าช่างมันเราทำงานบริสุทธิ์เว้ยก็เด็กวัดท่าทองเต็มตัวเลยพี่โชโอ้โหเต็มเหนียวเลยละผมเนี่ยไม่ไปมั่วสุมนะปกติไม่รอดแล้วโอ้สูบบุหรี่กันเป็นว่าเล่นเลยทั้งสูบบุหรี่ทั้งกินเหล้าเมายากันชวนกันไปขโมยไปงัดนู่นงัดนี่ผมไม่ไปตรงนี้นี่นะสำคัญนะให้ฟรีดูนะคือคนเนี่ยเติบโตด้วยตัวเองดูแลตัวเองคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่อยู่นะพี่น้องก็ไม่มีเพราะนั้นเนี่ยง่ายมากนะสำหรับพี่โชคที่จะไปเดินสายแบบพี่หมูออกไปเป็นโจรเลยต้องไปแบบยาสัมภเวษีเมาเป็นนักเลงไปแล้ววัยรุ่นอ่ะพี่มันคิดไม่เป็นหรอกนะพี่เก่งมากนะเพราะพี่สามารถเฮ้ยเรื่องไม่ดีกูไม่เอากูเอาสิ่งที่ดีกูจะเรียนถ้าเป็นเด็กทั่วไปบางทีไม่มีพ่อไม่แม่มันแล้วกูไปเที่ยวกับเพื่อนดีกว่าไปกินยาเรียนหนังสือไม่เหนื่อยเงินก็ไม่มีผมอะเรียนตั้งแต่ป.4ต่อมาม.1ม.2ม.3ครับลำบากมากไม่ได้ไม่มีอะไรนั่นใช้แต่ของเก่ารุ่นพี่ต่อกันพี่น้อยพี่น้อยน้อยแล้วก็ของชัยของพี่ชัยมี2คนพี่โชคนี่ไม่เหมือนไม่มีใครเลยนะนี่คนเดียวเลยนะเนี่ยพ่อก็ไม่อยู่แม่ก็เลิกกันไปแล้วก็หายไปเลยแม่เนี่ยมาเจอตอนหลังนี่มาเจอตอนหลังเลยก็แกเป็นไงแกไปอยู่ที่ไหนอะไรไงแม่เขาก็มีครอบครัวใหม่ฮะเราก็โอ้ตอนที่เรามาเจอเขาเนี่ยเราเรียนม.3ครับแกมาหาหรือไม่ผมมาเช็คไงเช็คจากคนนั้นคนนี้ไปตามรู้จากน้าน้องสาวเขาอ๋อพี่พรเขาทำงานอยู่บ้านแหม่มข้าวแววอ่ะอยู่
อยู่แถวๆอยู่กรุงเทพซอยนานาหรือซอยอะไรทางนู้นน่ะสุขุมวิทซอยต้นๆสุขุมวิทอะไรต้นๆทำงานอยู่บ้านฝรั่งผมก็ดันดลไปหาเขาไปก็เราก็ไม่ใช่เป็นเด็กขอนะผมไม่ขอก็แสดงว่าไม่ได้เจอกันนานมากนะตั้งแต่เด็กเพราะว่าตั้งแต่พี่ตั้งแม่ไม่อยู่เนี่ยตั้งแต่จำได้ตั้งแต่ผมคิดว่านะตั้งแต่ผม 4-5 ขวบแล้ว 4-5 ขวบนี่เกือบจำไม่ได้เลยนะแล้วมาเจอแกอีกทีมอจากนู่นแล้วไม่อยู่แล้วบ้านแม่มเขาแววไปก็ไม่มีแล้วเอ้าพอพี่ไปโชคไปหาทีนึงแกย้ายไปไหนก็ไม่แล้วก็ไม่ได้บอกกันแล้วตอนหลังมาเริ่มอยู่ม.4ก็มาตามหาแกอีกรอบนึงก็มาอยู่อุดมสุขมาขายข้าวแกงอยู่ผมก็มาวันหยุดนะเห็นแม่ทำกับข้าวขายมาช่วยตักกับข้าวให้กลางคืนออกจากวัดมาก็มาช่วยเขาขายหน้าโรงหนังแล้วก็ช่วยตักข้าวแกงเสร็จแล้วก็กลับนั่งรถเมย์กลับสาย2โหน่ารักมากนะไม่ได้อยู่กับแม่เลยยังมาช่วยผมช่วยเหลือแกนะแล้วก็จนกระทั่งแกเอาเงี้ยจนกระทั่งแกตายไปช่วยทำศพให้แต่ว่าช่วงเราอยู่วัดเนี่ยเราก็เรียนม.1 ม.2 ม.3 เนี่ยเราก็เริ่มวาดรูปพี่สุรชัยหลวงพี่ที่บวชเป็นพระเนี่ยท่านวาดรูปเก่งวัดตาทองแกอยู่วัดแกวาดรูปหลวงปู่อ่ะเราก็ไปแอบดูแล้วก็มานั่งเริ่มแล้วเริ่มเป็นสมัยนั้นเขาวาดสีช็อกผมก็อาศัยครูพักรักจำไม่ได้ให้นั่นหรอกแล้วก็เริ่มเขียนรูปละ50บาทเป็นรูปเหมือนเป็นรูปขาวดำเนี่ยแต่ว่าผมเขียนสีช็อกแล้วก็ใครจ้างก็เขียนให้ใครจ้างมาก็เขียนบางทีก็เขียนให้ฟรีอยากเก่งก็เขียนมาเลยฟรีเอาเหมือนมั้งไม่เหมือนมั้งก็ไม่เป็นไรเขาเห็นแล้วเขาชอบเงี้ยเราก็โอเคเขาก็ให้ตังรูป50บาทมั่ง100นึงแล้วแต่วันนั้นเริ่มมีตังค์แล้วพอได้ตังค์แล้วม.3 ม.4 เริ่มวาดรูปต่อยมวยเอ้าต่อยมวยด้วยต่อยมวยด้วยเริ่มไปอยู่มัธยมแล้วเอาละคราวนี้มีเพื่อนที่เป็นนักกีฬาเก่าๆมันย้ายมาจากต่างจังหวัดเป็นนักตะก้อมั่งเป็นนักมวยมั่งอะไรเงี้ยก็คุยกันไปคุยกันมาเอาละวิ่งไปเลยไปสมัครซ้อมที่ค่ายพระขนงมันจะไปข้ามคลองพระขนงอ่ะใต้สะพานน่ะมันจะซ้อมอยู่ใต้สะพานเลยมีค่ายมวยมันก็จะมีค่ายมวยลอยหมายความว่าลอยๆอยู่เขาก็จะเอากระสอบมาแขวนอะไรเราก็ไปลงอนุชลงหน้าลงพักพระขนงเลยแล้วก็เดินย้อนเข้ามาใต้สะพานเริ่มขอซ้อมมวยที่นั่นแต่ว่าจะมีครูมวยอยู่ผมจำชื่อแกไม่ได้นะขอโทษทีผมซ้อมอยู่นะซ้อมอยู่เรื่อยซ้อมไปซ้อมมาจนเริ่มแก่งแล้วมีทักษะเริ่มมีทักษะทุกอย่างได้หมดแล้วแล้วเราเป็นคนเหมือนเราเจ็บไม่เป็นไรขอได้เงินสู้ผมสู้นะใหญ่กว่าผมยังเอาเลยเขาบอกวิ่งนี่น้ำหนักมากกว่าเอาเหรอมวยวัดเนี่ยมันไม่ได้ช่างอ่ะไม่ได้ช่างเป็นรุ่นๆนะเขาเรียกเปรียบมวยวัดอ่ะเขาต้องเปรียบเขาเปรียบแค่นั้นเขาเปรียบไหวไหมผมดูมองหน้าเอาป่ะล่ะอันนี้ใหญ่กว่าไอ้มันเป็นเพื่อนของน้อยเขาว่าชื่อดมอ่ะดมก็บอกว่าเฮ้ยโอ๊กไม่ไหวหรอกมันใหญ่กว่าไอ้นี่หูมันเป็นเต้าหู้ยี้แล้วมึงไหวเหรอหูเป็นเต้าหู้ยี้หมายความว่าโดนจนมันโดนจับตีศอกเขาถูกต่อยมันจนหูย่นเป็นดอกกระหล่ำปีแล้วก็เรียกว่าผ่านสมรภูมิมาเยอะมึงมันนั่งมวยหน้าไม้ถามไหวป่ะไหวดิไม่เป็นไรสู้นี่ไงต่อยเลยงานวัดอดุลศรีโสธรน่ะวัดหลวงพ่อไฟแรกไฟแรกไฟแรก300บาทค่าตัวเอาเลยใส่กันผมไม่หนีแล้วไม่โดนน็อกด้วยนะสู้จนจบต่อย3ยก3ยกสมัยนั้นเด็ก3ยกครับผู้ใหญ่5ก็ต่อยกลับมาเอาละไปโรงเรียนหน้าปูดคิ้วปูดครูถามไปทำอะไรมาเนี่ยอ๋อไปต่อยมวยครับไอ้นักเลง โดนครูประจำชั้นดูครูสมัยก่อนเขาก็ไม่อยากให้ไปหากินแบบนี้แต่ครูก็เข้าใจนะเราไม่ได้ไปต่อยข้างถนนนะเราต่อยมวยวัดแล้วก็คือนักมวยข้างถนนนั่นแหละที่ไปต่อยอย่างนั้นน่ะเขาถือว่านักมวยข้างถนนนะสมัยยุคนั้นมันไม่มีต่อยข้างถนนเหมือนยุคนี้มันมีไงอยากไปต่อยเหมือนกันน่ะแต่ว่าเราอายุเยอะแล้วมันท่านได้อันนั้นเขาเรียกไอ้มวยสตรีทนะเป็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วเรา
เริ่มต่อยมวยหาเงินละหาเงินผมเนี่ยเป็นคนเรียนไม่ค่อยเก่งด้วยนะสมัยเด็กอ่ะสมองผมไม่ดีผมสมองดีมาพัฒนาเอาตอนมีอายุแล้วนะเหรอพี่ทำไมพูดอย่างนั้นเนี่ยก็เรียนจบมา 50.00 พอดีโอ้พอดีเป๊ะดีนะ48 49แล้วไม่ต้องต้องซ้ำชั้นไหนจะต้องต่อยมวยไหนจะต้องบินธบาตไหนจะต้องไปขายเรียงเบอร์ไหนจะต้องล้างท่อเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสืออ่ะมีอาจารย์คนถามว่าจบแล้วอยากเป็นอะไรบอกวาดรูปต่อยมวยแกบอกเธอต้องเรียนให้เก่งก็มาทบทวนตัวเองว่าผมเนี่ยกูอยากเป็นตำรวจหลังจากนั้นมาทำไมพี่แรงบันดาลใจเพราะว่าคือเราก็เด็กวัดนะต่อยมวยวาดรูปไปดูหรือไปเห็นใครมันมีรุ่นพี่น่าจะเป็นลูกของหลวงปู่เนี่ยพี่โตเนี่ยเขาเป็นตำรวจมาเยี่ยมหลวงปู่เราก็เฮ้ยโอ้โหเท่แล้วเป็นข้าราชการด้วยแล้วเรานะตอนนั้นเราก็อยากเป็นตำรวจตำรวจอะไรตำรวจตชด.ตะเวนชายแดนตะเวนชายแดนถ้าท่านผู้ชมชอบเรื่องราวสนุกสาระดีในสไตล์หนุ่มคงกระพันออฟฟิเชียลนะครับก็สามารถดูต่อได้เลยครับนี่กดตรงนี้ครับดูต่อได้เลยเรื่องนี้ก็สนุกนะครับและถ้าหากอยากเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มคงกระพันนะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยตรงนี้กดเลยนะครับและถ้าหากอยากให้ผมยิ้มทั้งวันนะฮะกดกระดิ่งเลยผมจะไปหาท่านผู้ชมทุกวันเลยครับ